ราะห์แล้วนิรโทษคดีการเมืองตั้งแต่2548ปัจจุบันโยนสภาชี้ขาดรวมคดี112หรือไม่การเมืองวันที่25กรกฎาคม2567 16:55 น.กมธ.นิรโทษเคาะแล้วนิรโทษกรรมคดีการเมืองตั้งแต่2548ปัจจุบันโยนสภาชี้ขาดรวมคดี112หรือไม่ดันเป็นวาระด่วนคาดเข้าสภากลางสิงหาเมื่อเวลา 15:40 น.วันที่25กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายชูศักดิ์สิรินินส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติครบ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายนิกรจำนงเลขานุการกมธ.และนายสมคิดเชื้อคงโฆษกกมธ.ร่วมกันแถลงผลการประชุมกมธ.โดยนายชูศักดิ์กล่าวว่าวันนี้วันที่25กรกฎาคมเป็นการประชุมวันสุดท้ายของกมธ.ซึ่งได้พิจารณาเสร็จสิ้นเรียบร้อยโดยที่ประชุมได้ดูรายงานอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์และมีมติรับรองรายงานการประชุมที่จะเสนอต่อสภาซึ่งที่ประชุมมีมติที่สำคัญดังนี้ 1. ให้มีการนิรโทษกรรมคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนับตั้งแต่ปี2548ปัจจุบันนี่คือหลักการสำคัญและการนิรโทษกรรมนี้เราจะใช้รูปแบบของคณะกรรมการโดยจะมีบัญชีแนบท้ายว่ามีคดีประเภทใดบ้างที่สมควรจะนิรโทษกรรมขณะเดียวกันก็จะมีบัญชีแนบท้ายเพื่อให้กรรมการได้พิจารณาว่าคดีประเภทนี้นิรโทษกรรมได้หรือไม่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนดหรือไม่แต่สาระสำคัญต้องเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองซึ่งจะมีบัญชีแนบท้ายว่ามีคดีใดบ้าง 2. คดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนข้อสำคัญคือคดีที่เกี่ยวกับความผิดต่อชีวิตมาตรา288และมาตรา289ซึ่งเป็นคดีที่ถือว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงไม่อยู่ในข่ายที่เราเห็นว่าควรจะนิรโทษกรรม 3. คดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองได้แก่คดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110และมาตรา112ถึงแม้คดีประเภทนี้มีความเห็นเสนอไปโดยกมธ.จะเสนอสู่สภาด้วยว่าความเห็นเกี่ยวกับคดีเหล่านี้ทางกมธ.เห็นอย่างไรบ้างโดยสามารถแยกความเห็นได้เป็น3กลุ่มใหญ่คือกลุ่มที่1พวกที่เห็นว่าไม่ควรนิรโทษกรรมเลยก็จะมีเหตุผลให้ไว้ว่าทำไมไม่ควรนิรโทษกรรมกลุ่มที่2ควรมีการนิรโทษกรรมซึ่งจะมีเหตุผลให้ไว้ว่าทำไมควรนิรโทษกรรมด้วยเหตุผลอะไรและกลุ่มที่3มีการนิรโทษกรรมแต่มีเงื่อนไขเช่นให้กรรมการดูว่าผู้ที่เป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยเหล่านั้นมีมูลเหตุจูงใจอะไรหรืออาจจะมีการตั้งเงื่อนไขว่าต้องห้ามกระทำความผิดซ้ำนายชูศักดิ์กล่าวว่าที่ประชุมมีมติชัดเจนคือควรมีมาตรการในทางบริหารก่อนที่จะมีการนิรโทษกรรมเนื่องจากมีคดีอยู่หลายประเภทที่ค้างอยู่ตามสถานีตำรวจคดีเล็กๆน้อยๆเช่นผิดกฎหมายจราจรแต่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งมาตรการทางบริหารสามารถใช้ได้ก่อนที่จะมีการตรากฎหมายนิรโทษกรรมเช่นมาตรการสั่งไม่ฟ้องตามมาตรา21ของกฎหมายอัยการหรือมาตรการอย่างอื่นที่จำเป็นทั้งนี้กมธ.มีข้อสังเกตว่าเรื่องการนิรโทษกรรมนั้นจะเป็นไปได้ที่สุดรัฐบาลควรจะต้องรับเรื่องนี้เอาไปพิจารณาและเป็นเจ้าภาพหรือช่วยกันทำอย่างไรที่จะเร่งรัดพระราชบัญญัติครบ.นิรโทษกรรมให้เกิดขึ้นความสำเร็จในการประนีประนอมการทำให้ประเทศเข้าสู่สังคมปกติน่าอยู่น่าอาศัยและไม่ต้องทะเลาะกันเหมือนในอดีตก็จะเกิดขึ้นด้านนายนิกรกล่าวว่าในวันที่26กรกฎาคม
เวลา 16:30 น.ทางกมธ.จะยื่นรายงานต่อประธานสภาเพื่อบรรจุเข้าวาระรวมทั้งหมด3ฉบับซึ่งรายงานฉบับหลักคือที่กมธ.พิจารณาเสร็จในวันนี้และจะมีภาคผนวกเป็นอนุกมธ.ชุดศึกษาเรื่องความผิดเกี่ยวกับเรื่องคดีอีก1ฉบับและเรื่องจำแนกคดีอีก1ฉบับและเมื่อประธานบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาแล้วจะขอให้วิปรัฐบาลเลื่อนวาระขึ้นมาพิจารณาโดยเร่งด่วนเพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมขณะที่นายสมคิดกล่าวว่าเมื่อยื่นรายงานต่อประธานสภาในวันที่26 กรกฎาคมแล้วหากประธานสภาบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมทันก็จะนำเข้าสู่การประชุมวิปรัฐบาลในวันที่30 กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะให้เลื่อนวาระขึ้นมาพิจารณาโดยเร่งด่วนแต่หากไม่ทันในสัปดาห์หน้าก็คาดว่าจะสามารถนำรายงานดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสภาได้ประมาณกลางเดือนสิงหาคมซึ่งเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะฝ่ายค้านก็เห็นพ้องด้วยจากนั้นจะเสนอรายงานดังกล่าวต่อรัฐบาลเพื่อให้พิจารณาและเร่งดำเนินการตามบันทึกแนบท้ายว่าให้เร่งออกเป็นพ.ร.บ.ต่อไปสเปนแคนาดาฝรั่งเศสประเดิมคว้าชัยฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024กีฬาวันที่26 กรกฎาคม 2567 4:05 น.สเปนทีมแชมป์ฟุตบอลโลกแคนาดาทีมแชมป์เก่าและฝรั่งเศสทีมเจ้าภาพโอลิมปิกเกมประเดิมสนามฟุตบอลหญิงด้วยการเก็บ3คะแนนได้ทั้งหมดการแข่งขันฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่25 กรกฎาคมรอบแบ่งกลุ่ม C สเปนทีมแชมป์โลก2023จากโซนยุโรปเจอกับญี่ปุ่นจากโซนเอเชียเกมนี้ญี่ปุ่นนำก่อนจากอาโอบะฟูจิโนะ1:13แต่สเปนมายิงแซงจากไอตาน่าบอนมาตี1:22มาริโอนาเกาเดนเต1:74ทำให้สเปนชนะแบบวุดวิด2-1อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบราซิลจากโซนอเมริกาใต้เฉือนชนะไนจีเรียจากโซนแอฟริกา1-0โดยตอนนี้สเปนกับบราซิลมี3คะแนนเท่ากันแต่สเปนนำจ่าฝูงเนื่องจากจำนวนประตูได้เหนือกว่าด้านกลุ่ม A แคนาดาจากโซนคอนคาเคฟแชมป์เก่าเมื่อคราวโอลิมปิกเกม2020เฉือนชนะนิวซีแลนด์จากโซนโอเชียเนีย2-1นิวซีแลนด์นำก่อนจากแมคเคนซีแบร์รี่1:13แต่แคนาดามาแซงชนะจากโคเอลากาส1:45+4เอเวลีนเวียง1:79ขณะที่เจ้าภาพฝรั่งเศสจากโซนยุโรปเอาชนะโคลัมเบียจากโซนอเมริกาใต้3-2โดยตอนนี้ฝรั่งเศสกับนิวซีแลนด์มี3คะแนนเท่ากันแต่ฝรั่งเศสนำจ่าฝูงเนื่องจากจำนวนประตูได้เหนือกว่ากลุ่มบีสหรัฐอเมริกาจากโซนคอนคาเคฟเจ้าของสถิติเหรียญทองสูงสุด4สมัยเอาชนะแซมเบียจากโซนแอฟริกา3-0สหรัฐอเมริกาได้ประตูจากทรินิตี้รอดแมน1:17มาลอรี่สวอนสัน1:24 และ 1:25โดยแซมเบียต้องเหลือผู้เล่น10คนพรลีนซูลูถูกไล่ออก1:34อีกคู่เยอรมนีจากโซนยุโรปเอาชนะออสเตรเลียตัวแทนโซนเอเชีย3-0ทำให้สหรัฐอเมริกาและเยอรมนีมี3คะแนนเท่ากันแถมประตูได้เสียก็เท่ากันด้วยทั้งคู่จึงนำจ่าฝูงร่วมกันศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังหลังถูกฟ้องล้มละลายข่าวด่วนวันที่26 กรกฎาคม 2567 7:46 น.ราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังถูกบบส.กรุงเทพพาณิชย์ฟ้องล้มละลายวันที่26 กรกฎาคม 2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
คดีหมายเลขแดงที่ลอ E.278 ส่วน 2567 ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย 4 กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมระบุว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือ BAMได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่10กรกฎาคม2567ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายธงชัยอนันตกูลลูกหนี้เด็ดขาดตามร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483แล้วดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตราเศษ24ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตราเศษ24ส่วน1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตราเศษ173ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483อันหนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่25กรกฎาคม2567ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ https://rachakichcha.soc.go.th ประกาศณวันที่25กรกฎาคมพ.ศ. 2567 ราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังถูกบบส.กรุงเทพพาณิชย์ฟ้องล้มละลาย